จริงๆหนูอ่ะเคยเป็นแฟนคลับแบบว่าแฟนเพลงเขาเคยฟังเพลงตอนนี้ไม่เป็นเลยหลังจากร่วมงานไงก็พอละอยากเป็นพิธีกรรายการกตัญญูทูไนท์ว่าไม่พูดเล่นพบกับอิงฟ้ากตัญญูทูไนท์แล้วใครจะตอบเหรอครับผมฉันเนี่ยฉันคืออิงฟ้าโอเคครับอันนี้ไม่มันหนามอันนี้ไม่มันแหลมตั้งชื่อเด็กในครั้งนี้จริงๆผมอยากจะตั้งชื่อตามนักร้องที่ผมชื่นชอบครับเจฟสันมันเป็นสิ่งมีชีวิตไหมใช่ไหมใช่มันมีชีวิตเป็นมีหนามไหมครับใช่ต้นงิ้วใช่หรือไม่กตัญญูทูไนท์